ก็ Defy History พระเยซูทรงรักษาคนง่อยนี่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูทรงรักษาคนง่อยซึ่งเป็นอัมพาตนอนอยู่บนเปลวันหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงสอนอยู่มีพวกฟาริสายและพวกครูสอนกฎบัญญัตินั่งอยู่ด้วยพวกเขามาจากทุกหมู่บ้านในมณฑลคาลิลายมณฑลยูดายและจากกรุงเยรูซาเล็มฤทธิ์เดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็สถิตอยู่กับพระองค์เพื่อจะรักษาโรคน้องๆทราบไหมคะว่าฤทธิ์เดชนั้นมาจากไหนแน่นอนว่าฤทธิ์เดชนั้นมาจากพระเจ้าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์มีฤทธิ์เดชในการรักษาโรคพระองค์ทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นทรงเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพระเยซูทรงเสด็จมาบังเกิดเป็นทารกดำเนินชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินโลกจึงมีประสบการณ์หลายอย่างคล้ายกับเราดังนั้นพระองค์จึงเข้าใจความรู้สึกของเราเมื่อเรารู้สึกเสียใจเพราะสูญเสียเพื่อนหรือมีคนมาทำให้เราอับอายขายหน้าพระองค์ทรงเข้าใจกระทั่งเวลาที่เรากำลังมีความสุขด้วยในขณะที่พระเยซูอยู่ที่นั่นมีผู้คนมากมายมาพบพระองค์พระเยซูไม่ได้อยู่ในสถานที่ใหญ่โตมโหฬารแต่พระองค์อยู่ในบ้านธรรมดาธรรมดาหลังหนึ่งซึ่งมีผู้คนเบียดเสียดกันทั่วทุกมุมบ้านทั้งประตูและหน้าต่างยังมีผู้คนอีกมากมายที่อยู่ด้านนอกพยายามจะเบียดเสียดกันเข้าไปและมีคนกลุ่มหนึ่งช่วยกันหามชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอัมพาตนอนอยู่บนเปลพวกเขามีความเชื่อว่าพระเยซูจะรักษาคนง่อยได้พวกเขาจึงหาทางที่จะหามคนง่อยนั้นเข้ามาวางลงเบื้องพระพักของพระองค์เมื่อหาทางเข้ามาไม่ได้เพราะผู้คนหนาแน่นมากเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาหย่อนชายที่เป็นง่อยนั้นรวมทั้งเปลลงมาตามช่องกระเบื้องตรงกลางหมู่คนต่อเบื้องพระพักพระเยซูเมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสว่าบุรุษเอ๋ยความบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเมื่อพวกฟาริสายและธรรมจารย์เห็นเข้าก็ถกเหตุผลกันว่าผู้ที่พูดหมิ่นประมาทนี้เป็นผู้ใดเล่าใครจะอภัยความบาปได้เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวแต่พระเยซูทรงทราบถึงการถกเหตุผลของเขาพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงถกเหตุผลในใจเล่าซึ่งจะว่าความบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วหรือจะว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดอย่างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีอำนาจที่จะอภัยบาปในแผ่นดินโลกได้พระองค์จึงตรัสแก่คนเป็นอัมพาตว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกเปลไปยังบ้านของตนเถิดในทันใดนั้นเขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทั้งปวงยกเอาเปลซึ่งเขาได้นอนอยู่นั้นกลับไปยังบ้านของตนถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักและได้ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าต่างเต็มไปด้วยความยำเกรงและพูดว่าวันนี้เราได้เห็นเรื่องเหนือธรรมดาแล้วนี่ก็คือเรื่องราวที่พระเยซูทรงรักษาคนง่อยช่วงประสบการณ์และการปรับใช้เรื่องราวของพระเยซูที่รักษาคนง่อยนี้เราได้มองเห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระเยซูเราจึงต้องมีความเชื่อว่าพระองค์มีฤทธิ์เดชกระทำได้ทุกสิ่งเหมือนอย่างผู้คนเหล่านั้นเชื่อว่าพระเยซูจะรักษาคนง่อยโดยความเชื่อเขาจึงได้รับการรักษาและตอนนี้พระเยซูก็อยู่ภายในเราแล้วเราจึงต้องฝึกฝนวิญญาณของเรามาติดต่อกับพระองค์บ่อยๆโดยการร้องออกพระนามว่าโอ้องค์พระเยซูเจ้าโอ้องค์พระเยซูเจ้าให้เรามีท่าทีที่กระตือรือร้นอธิษฐานพูดคุยกับพระองค์ทุกๆเรื่องในทุกๆช่วงเวลาของเรายกตัวอย่างในเวลาที่เราเตรียมตัวสอบบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเตรียมตัวไม่พร้อมกลัวว่าจะทำข้อสอบไม่ได้เราก็อธิษฐานกับพระองค์ว่าโอ้องค์พระเยซูเจ้าขอพระองค์เป็นสติปัญญาของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งกับพระองค์ในการสอบหรือในเวลาที่เราไม่สบายเราก็อธิษฐานง่ายๆว่าโอ้องค์พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐขอบคุณพระองค์ที่รักษาข้าพเจ้าให้หายดีอธิษฐานเพียงเท่านี้ด้วยความเชื่อพระองค์ก็จะประทานฤทธิ์เดชของพระองค์มารักษาเราช่วงตอบคำถามพระเยซูทรงสอนและทำการรักษาผู้คนที่ใด A. สถานที่ใหญ่โตมโหฬาร B. เวทีใหญ่ๆ C. ในบ้านธรรมดาธรรมดาหลังหนึ่ง 2.
คนง่อยถูกหามเข้ามาหาพระเยซูทางใด A ประตู B หน้าต่าง C หลังคา 3. สิ่งใดที่ทำให้คนง่อยได้รับการรักษาให้หาย A ความรู้ B ความเชื่อ C กำลังของตัวเองท่องจำพระคัมภีร์ลูกาบทที่5ข้อ20เมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสว่าบุรุษเอ๋ยความบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว